ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้พบกับโซดาออนไลน์อินทิเกอร์แฟกเตอร์และในวันนี้เราจะมาสร้างโลกให้ดูนะครับแล้วก็วิธีการสร้างโลกว่ามันสร้างยังไงอะไรยังไงก็ว่าไปโอ้ยเหนื่อยใช้เวลาสร้าง4วันเลยกว่าจะได้เนี่ยได้กล่าวเนี่ยก็คือขึ้นมันหลายขึ้นอยู่อะไรปัจจัยนะเราต้องทำดับนี่เราต้องเคลียร์เควสนี่ก่อนอันดับแรกเคลียร์เควสเขียนว่า Underground Leveling B1 B2 แล้วก็อันนี้เราจะได้เพชร 1,500 ด้วยก็ไปเคลียร์ให้หมดก่อนแล้วค่อยมาเริ่มทำส่วนใครไม่รู้ว่าเคลียร์ยังไงเคลียร์ยังไงก็ตามมามาถึงกดปุ่มกดอันนี้ก่อนเลยถ้าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่กดปุ่มนี้ก่อนเลยกดปุ่มนี้ก่อนเลยแล้วก็มาเจอกันตรงนี้ก่อนที่จะเข้าหน้านี้ปึ๊บเราให้เรากดที่เควสแล้วก็กด Accept Questตรงเนี้ยมันจะมีเขียนแบบที่ชื่อเมื่อกี้ที่ผมบอกอะอะไรวะ Complete Underground Tile อะไร B1 B2 อะให้เรากด Navigation ตรงนี้ให้มันเป็นสีเหลืองแล้วคราวนี้เราก็ดูว่ามันให้ทำอะไรนะแต่ตอนนี้ผมทำไปแล้วมันก็เลยไม่มีตรงนี้ปกติมันจะขึ้นแถวนี้เกมพอเราทำมาแล้วปุ๊บให้เราเข้ามาที่ตรงนี้นี่ถ้าเกิดทำถ้าเกิดจะไม่ทำมันจะไม่ปลดรอยชั้น B3 นะก็คือทำตามเควสไปก่อนถ้าดูไม่เข้าใจก็ไปดูอีกคลิปที่ผมเคยทำไว้นี่มีคลิปหนึ่งนี่คลิปวันที่24เดือน4หลบดิปุ๊บโอเคเดือน1 24มาเดี๋ยวผมหาก่อนเติบผมจำไม่ได้ว่าชั้น1ให้ทำอะไรนะแต่ว่าชั้น2ให้หารีลิเซอร์25อันอันไหนก็ได้นี่ดูตามคลิปนี้ในกฎหมายปะให้เอา B1 เอ้ย B2 อ่ะปะถ้าใครยังไม่ทำ B1 ก็ดูตรงนี้เหมือนกันก็กดคำว่า Navigation นี่เพจนี้แหละอันนี้ก็ดูว่ามันให้ทำอะไรผมจำไม่ได้ว่าคุณ B1 ให้ทำอะไรนะแต่ B2 อ่ะให้หา Reducer 25อันแล้วก็มาตีมอนในชั้นเนี้ยให้หา Reducer ได้ไหม Reducer เมื่อกี้ Reducer เวลาดอกมันก็จะขึ้นทองโดเน็ตขึ้นตัวนี้เห็นไหมเน็ตเหลืองๆนี่พอทำไปถึงชั้น3ก็มาแล้วก็จะมาอยู่ที่จุดนี้โอเคประมาณนี้เคลียร์เควสไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูรอบ2ไม่เข้าใจก็กลับไปดูย้อนรอบ3ก็วนไปประมาณนั้นไม่เข้าใจอีกก็ไม่ต้องทำเดี๋ยวไว้วันไหนเข้าใจค่อยทำแล้วกันเราก็มาจิ้มที่โล่เลยมันจะมีอยู่2อันนี้อันนี้ของชั้น B2 ไม่ B3 อันนี้ของชั้น B2 เราจะทำของชั้น B3 นะ B3 ทำง่ายกว่าอันนี้ดรอปจากมอนเตอร์ธรรมดาทั่วไปในดันอันนี้ดรอปจากบอสโอกาสดรอปยากมากอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนดรอปนะผมสร้างเอาก็คือกดนี่ปุ๊บก็จิ้มที่ถุงแกงปุ๊บแล้วก็เลือกมานี่นี่มันใช้อันที่ดรอปจากมอนเตอร์ทั่วไปแล้วก็เศษจากบอสมันจะเป็นเศษอะไม่ได้ว่าเป็นก้อนใช้200อันในการรวมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบอสสักตัวหนึ่งก่อนแล้วกันมันจะเกิดได้ยังนะดูดิคนเต็มเลยง่ายๆเราวิ่งไปเกาะกลุ่มกันแล้วก็วิ่งมาถ้าแบบปัดเข้าไปปัดอ้อลืมเครื่องไม่แรงเข้ามามันจะแหลกเครื่องแรงก็แหลกก็เลยปล่อยไปนานๆให้เราปรับเซตติ้งให้หมดเซตติ้งปรับอันนี้เลยปรับ2อันนี้เลยชิดซ้ายให้หมดนะแม็กเพลเยอร์เพลเยอร์ที่เรามองเห็นชิดซ้ายให้หมดแล้วก็เรนเดอร์เพลเยอร์นี่โมเดลที่เราเรนเดอร์ปิดให้หมดเราก็จะเห็นคนเป็นผีผ้าห่มเห็นเฉพาะคนในที่เราช่วงนี้ผมจะหญิงหน่อยนะฮะไม่เห็นใครแล้วเห็นแต่ผีผ้าห่มแล้วก็ปาดไปอันนี้ดอกแล้วนี่เห็นไหมนี่ให้ดูปุ๊บเห็นไหมอันนี้ดอกถุงแกงเห็นไหม Under Water Bowl เนี่ยหัวหลบดิSeaset of Water Under World Water น้ำแห่งใต้พิภพอีกอันหนึ่งเคลนตัวเดี๋ยวรอบอสแป๊บหนึ่งบอสเกิดตัวละ5นาทีนะเดี๋ยวรอบอสเกิดก่อนเดี๋ยวหลบแป๊บหนึ่งหลบมุมก่อนไม่บอสเกิดได้ไหมขึ้นกลางจอนี่บอสเกิดแล้วให้เรานี่จุดจะเป็นอย่างนี้ที่เราเรียงอันใหญ่ไปถ้าเราทำดาเมจได้เยอะๆเราจะมีโอกาสดอกหอกเยอะนะบอกเลยว่าบูทหมดไรประโยชน์มาก
ให้เราทำดาเมจใส่มันให้เยอะที่สุดเท่าที่จะให้เกิน15ล้านเอาไว้ง่ายถ้าเราได้15ล้านเราจะได้ประมาณ3อันแล้วคนเยอะๆเราก็ทำยากอ่ะ15ล้านอ่ะไม่ใช่ปาร์ตี้ไม่เกี่ยวด้วยดาเมจของเราล้วนๆก็คือเราต้องทำดาเมจเราให้ถึง15ล้านไป15แล้วเอา15บวกให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะเนี่ยรีบลดไวมากยิ่งคนเยอะยิ่งแบบมีคนแย่งดาเมจเราจะโอกาสได้น้อยอันนี้ผมพอวัดใกล้ตายพวกนี้เข้าเวฟผมแล้วอันคุ้มครับแล้วไปที่หน้ากระต่ายพิมไป B3รอเดี๋ยวบอสตายแล้วกดคำว่าเดทนะเห็นคำว่าเดทไหมนี่ตัวนับเวลานะเดี๋ยวบอสผมได้ทำตัวทำบอสเวลาบอสเกิดไว้รอครับโอเคพอบอสตายบอสตายปุ๊บพิมเดทปุ๊บตัวไปจะเกิด4:19นะอันนี้ผมลงตอน4:09เฮ้ยกดผิดทำไมเราต้องปรับให้เป็น5นาทีก่อนนะแล้วก็ค่อยกด B3 อันนี้อาจจะกดช้าไปนิดนึงนะก็คือบอสตายปุ๊บแล้วกดคำว่าเดทอะเนี่ยเดี๋ยวรออีก5นาทีรอไปอีก5นาทีมาดูกันเมื่อกี้เราดอกมากี่อันนะนี่เราดอกมา2อันแต่ว่าดาเมจเรายังไม่มากพอคือดาเมจเรามากพอเราจะได้3-6ถ้าเราดาเมจแค่เข้าไปสกิลอะเราจะได้0-2เนี่ยเห็นไหมคิมสันคิงโปรเทคชั่นสโตนไพร์เห็นไหมสโตนไพร์แปลว่ามันเป็นแค่เศษนะบอกเลยว่าอันนี้ก็ผมก็ฟาร์มเต็มโควต้าเหมือนกันงั้นเราก็สร้างเลยก็ได้มาดูกันว่ามันจะอลังการขนาดไหนบอกเลยว่าไม่มีดวงหน้านี้เอ้ยคือต้องสร้างเอาจากเศษอะง่ายใช้เวลาล้วนๆไม่มีดวงฮะอันนี้คือสร้างแบบไม่มีดวงนะอันนี้ที่ดอกจากบอลเมื่อกี้แล้วกด production ไปเลย production product product video ไปเลยโอเคเราจะสร้างได้หินในเม็ดหนึ่งตอนนี้ผมก็เตรียมถุงไว้แล้วเตรียมถุงแกงไว้แล้วพร้อมสร้างอันนี้เป็นออฟโรดที่มีโอกาสออกนะนี่พร้อมสร้างเวิร์บหือซึบเอามาเลยดีเฟนส์อะไรแอคแท็กดีเฟนส์2แถวเลือดแถวหนึ่งค่อนข้างกากแต่ก็โอเคแล้วโลกนี้เราสามารถตีบวกได้ด้วยนะตีไปหมายถึงว่าตีบวกให้มันเรืองแสงเอาอีกขั้นหนึ่งนี่โดยการใช้คอเมทัลพลาส1อันดอกจากบอส75บอสสกูริปเปอร์แล้วก็บอสชั้น100ชั้น100บวกน่าจะดอกหมดอันเนี้ยแต่ดอกค่อนข้างยากแล้วก็หินอีก2อันแล้วโคชนะผมต้องไปเก็บหินอีกทั้งหมดแบบดวงเกลือเลยนะทั้งหมดอีก400อัน400อันอย่างถุงแกง400แล้วก็เศษหินอีก400ก็คือสร้างไอ้นั่นอีก2เม็ดแล้วเราก็เอามาอัปเกรดโล่เราให้มันเหลืองแสงได้อะคราวนี้ดูดิว่าโล่มันตึงขนาดไหนผมว่ากากกว่าเดิมแน่เดี๋ยวดูสภาพโอเคนี่เยอะกว่าเดิมนิดนึงปะโล่เก่าบวกแหละโล่เก่าบวกดีเฟนส์กับแอคแท็กแอคแท็กลดนิดนึงได้ดีเฟนส์เพิ่มขึ้นนี่ได้โล่แล้วไหนดูดิอวตารออกเราก็ได้โล่แล้วครับโล่มาแล้วครับโล่มาแล้วโล่อันเป็นเริ่มเทิมโล่มาแล้วเดี๋ยวผมจะคาบไว้ให้ดูอีกตัวหนึ่งปิดท้ายรอมันเกิดอาจจะเกิดละเนี่ยมันจะเกิดละเมื่อกี้กดช้าไปประมาณ10วิอ่ะมันน่าจะเกิดก่อน10วิดูหลอดนี่ก็ได้เห็นไหมหลอดแดงๆใกล้ถึงละรอไปนี่เป็นตัวมาร์คเวลานะก็เปิดแผนที่รอได้เลยรอไปบอสจะเกิดแล้วนี่ตาต่างพูดบอสจะเกิดแล้วบอสเกิดเลยปะนี่ขนาดกดช้าไปนิดนึงนะเกิดไหนวะ
น่าจะอยู่ห้องต่อไปนั่งเงียนตัวแดงๆเห็นไหมเมื่อกี้ตั้นจำพูดว่าจะเกิดแล้วเห็นไหมประมาณในนี้แหละนะคือเนี่ยดูอนิเมะไปดูไปได้นะเพราะผมทำเสียงตั้นจังมาเรียกแล้วถ้าเกิดวอสเกิดอะดูอนิเมะไปแล้วก็ฟาร์มไปได้ชิวๆเดี๋ยวตั้นจังเรียกเองมอจะเกิดแล้วอ่ะตั้นจังมาแล้วรอเลยรอขึ้นกลางจอแล้วก็กดแผนที่ดูนะขึ้นขึ้นแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วไหนวะอยู่ข้างล่างโอเคไปโกโกประมาณนี้เดี๋ยวผมไปตีแป๊บเอาละสำหรับคนที่มาในห้องนี้แล้วไม่เจอคนอื่นอ่ะให้เราไปที่เซิร์ชปาร์ตี้นะเนี่ยให้เราแบบหาใครก็ได้สักคนหนึ่งอ่ะสุ่มๆเลยไม่ว่าจะฟอลโล่ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ที่เราเคยแอดเพื่อนไว้อ่ะให้เราลองย้ายไปเซิร์ฟเวอร์เดียวเขาสักคนหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะอยู่คนละชั้นเนี่ยวะหมายถึงว่าคนละเซิร์ฟเวอร์เลยประมาณนี้ให้เราจิ้มแบบย้ายไปเซิร์ฟเดียวเขาผมจิ้มให้ดูสักหน่อยแล้วกันมีปะเนี่ยทำไมไม่มีใครออนอยู่เลยวะอ่ะอย่างนี้แหละกดเชงเซิร์ฟเวอร์ไปปึ๊บเห็นไหมเซิร์ฟนี้แม่งโล่งเลยเห็นไหมไม่มีใครอยู่เลยใครวะนั่นใครไปตีบอสคนเดียววะนั่นนี่แหละประมาณนี้แหละก็คือมันมีหลายแนวนะเราก็สุ่มหาไปเลยสักคนหนึ่งอันนี้เราต้องย้ายไปคนที่อยู่เซิร์ฟนี้แหละอันนี้คือผมรู้ว่ามีใครอยู่เซิร์ฟไหนบ้างแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ลองสุ่มรายชื่อที่ follow ไว้สักคนหนึ่งสุ่มไปเลยหรือไม่ก็ต้องหาปาร์ตี้ที่เขียนว่า B 3อะ Underground 3อันนี้ผมอยู่ในปาร์ตี้เลยกดให้ดูไม่ได้อ่ะเดี๋ยวออกให้ดูก่อนก็ได้รีปาร์ตี้ไปอ่ะชื่อปาร์ตี้เซิร์ชอ่ะ B1 อันนี้ชั้น1นะ B1 ไม่มีเอาเป็นว่ามันเป็น B3 อ่ะถ้าเกิดเห็นเพราะ B3 ก็กดเข้าปาร์ตี้ได้เลยเราไม่จำเป็นต้องมีตี้นะเดี๋ยวบางคนชอบงงเงยว่าโอ้ไม่มีตี้มาไม่ได้อะไรประมาณนี้อันนี้ต้องลงคนเดียวตีให้โดนก็พอแค่ไปสกิดให้โดนอ่ะก็ได้ของแล้วไม่จำเป็นต้องมีปาร์ตี้นะโอเคในเมื่อก็ไม่มีอะไรแล้วก็เอาไว้เจอกัน See you again next time ครับเบอร์